เข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมค่ะกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมสถานการณ์ความรักความคิดความรู้สึกระหว่างคนกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเราจะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของชาวธาตุลมนะที่รอรักเก่าเนี่ยเดือนตุลาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวคนเก้าเหรียญ Temperance The Moon Empress นะคะแล้วก็ Nine of Wands นะคะในที่นี้ดูเหมือนชาวธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะแต่มองว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะพยายามจะในช่วงกันยาก่อนละกันนะเหมือนช่วงกันยากลางถึงปลายกันยาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยคุณค่อนข้างจะเอนจอยชีวิตพอสมควรนะคะสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะการเป็นโสดการได้ทำนั่นทำนี่ตามใจฉันแต่ว่าเริ่มจะมีการพลิกหรือเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะคะในช่วงของสักกลางเดือนตุลานะคะเกิดเรื่องราวบางอย่างทำให้คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะโยกย้ายถิ่นฐานปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะอินเนอร์จีของตัวเองนะคะเข้ามากระทบนิดหนึ่งถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เป็นเส้นนิ่งๆเสมอนะคะไม่มีขึ้นมีลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะกระทบกับ energy พลังงานภายในนิดหนึ่งนะคะจะมีอาการหน่วงบ้างอะไรบ้างนะคะบางคนจะยินข่าวคราวเกี่ยวกับคนเก่าๆเข้ามาบ้างนะคะที่อาจจะทำให้คุณมีความหน่วงนิดนึงแต่คุณสามารถกระเด้งตัวคุณขึ้นมาได้นะคะกลับมาปรับตัวเองปรับ energy ของตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสตัวเองได้มากขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการทดสอบบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกในใจของคุณนะคะต่อไปสถานการณ์ความรักของคนเก่าล่ะ Queen of Swords 6 ไม้เท้า Chariot 3 ดาบเขาคิดว่าเขาจะไปได้ดีนะเขาคิดว่าเขาจะแฮปปี้กับชีวิตดีนะคะแต่ว่าจะเจอกับเรื่องราวที่บาดหมางใจกันนะคะเขาอาจจะมีคนรักหรือมีคนคุยก็ได้นะคะเพราะว่าจากของเขาแล้วเนี่ยดูจะไม่ได้โสดนะคะมีความสัมพันธ์อยู่พบเจอกับคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคนของเขาก็ตามนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างมีการพูดจาเอาชนะกันหรือการกระทำการเอาชนะกันนะคะทางการกระทำหรือคำพูดก็ตามทิ่มแทงใจกันพอสมควรเลยนะคะฟาดฟันกันด้วยวาจาคำพูดนะคะแทงใจกันค่อนข้างมากชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นหรือเขาจะดีกับชาวธาตุลมหรือเขามี energy ธาตุลมบางอย่างในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะกุมเมถุนหรือตุลนั่นเองทีนี้จะไปดูกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้พระมาเลยห้าเหรียญเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะไปไกลมากแล้วอะดูเกินเอื้อมมากๆถ้าเขาจะกลับมาได้หรอน่าจะยากหรือเปล่าเพราะดูจาก energy ของคุณที่เขาเห็นจากการส่องใดๆต่างๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นมีการพัฒนาตัวเองไปในหลายๆด้านนะคะไม่ได้มองว่าคุณจมกับเขาขนาดนั้นแต่ตัวเขานั่นแหละกลับมองว่าเฮ้ยคุณเกินเอื้อมดูยากขึ้นดูหน้าดึงดูดดูหน้าหลงไหลดูอยากได้คืนดูจะอยากได้คืนเบาๆนะคะแต่เขาจะยังไม่กล้า take action อะไรนะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีประเด็นกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่หนึ่งนะสองก็คือเขาจะต้องทำยังไงดีที่จะกลับมาหาคุณอะไปบ่าวหน้ายังไงดีในขณะที่เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ได้รับผลมาจากความสัมพันธ์ที่มีปัญหานั่นเองการโดนด่าการโดนคำพูดไม่ดีต่างๆจากคนของเขานะคะก็ค่อนข้างจะทำให้เขาเสียเซลล์พอสมควรฝั่งคุณล่ะจะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาห้าถ้วยนะคะหนึ่งไม้บางทีย้อนกลับไปในช่วงเวลาอดีตช่วงเวลาในอดีตคุณก็แอบรู้สึกเสียใจแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายกับเรื่องราวที่ผ่านมา ความทรงจำต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะมองไปแล้วก็รู้สึกเสียใจเสียดายเลยฉันรักคนคนนี้ไปได้จริงๆหรอฉันคือรักคนคนนี้จริงๆหรอแล้วฉันยังรักคนคนนี้อยู่อีกหรอมันเป็นการคุยกับตัวเองมันเป็นการถามกับตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่บทสรุปนะคะบทสรุปของชาวธาตุลมคนรักเก่านะเขาจะกลับมาไหมล่ะ Justice Emperor 2 เหรียญอย่างที่บอกนะเขาหาหนทางที่จะกลับมาอยู่หาความมั่นใจกับตัวเองที่จะกลับมาอยู่นะคะลังเลยังไม่กล้า take action แต่คิดไม่คิดจะกลับมายังคิดถึงรู้สึกดึงดูดอยากได้คืนนะคะส่วนตัวคุณเองหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการทดสอบบางอย่างขึ้นลงเนี่ยเดี๋ยวคุณจะกลับมาเป็นตัวตนของคุณได้มากขึ้นนะคะคุณจะกลับมานิ่งคุณจะกลับมาชัดเจนกับความรู้สึกและความต้องการของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตนะคะกลับมา build energy ของตัวเองใหม่นะคะจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องมารู้สึกว่าทุกข์ใจหรือทรมานใจเกี่ยวกับความรักที่มันไม่ดีนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รอนะแต่หมายถึงว่า energy ของคุณนะจะ strong มากขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ความรักบอกว่า this could be the one free yourself นะคะ heart to heart conversation บางคนในที่นี้คนเก่ากลับมานะคะในบางคนนะมีโอกาสจะได้มีการเปิดใจกันนะคะเปิดใจพูดคุยกันถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่ไพ่บอกว่าให้คุณ free yourselfหมายถึง free yourself จาก energy ลบภาพจำบางอย่างที่เป็น energy ลบของกันและกันไม่ว่าจะเป็น energy ลบต่อตัวคุณเองหรือ energy ลบต่อตัวเขาและความสัมพันธ์ในอดีตปัญหาเก่าๆในอดีตนะคะต้องเคลียร์ให้หมดนะคะในการที่จะมาเปิดใจคุยกันในครั้งนี้ต่อไปค่ะมาดูว่าแยกย่อย12ราศีได้มีเกณฑ์กลับมาบ้างนะคะหรือไพ่ต้องการที่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณเริ่มที่เมษก่อนเมษยังไงเอ่ยกลับมาไหมเอ่ยไพ่เหรียญหมดเลย The World เขาอะคนนี้นะคะมองว่าเป็นการจบแล้วจริงๆสำหรับเขาจบแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้กำลังเริ่มต้นเดินหน้ากับชีวิตใหม่ของเขาอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะพฤษภกลับมาไหมคะ2 ดาบ Magician กลับมายากนะมีการปิดกั้นมีการบล็อกถ้าไม่ได้บล็อกจากฝั่งคุณก็บล็อกจากฝั่งเขาถ้าบล็อกจากฝั่งเขาเขาจะเปิดนะคะเขาจะอันบล็อกแล้วก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาแต่ถ้าบล็อกจากฝั่งคุณคือจบนะคะกลับมาไม่ได้นะคะไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็กลับมาหาคุณไม่ได้เพราะว่าติดกำแพงของคุณนั่นเองต่อไปเมถุนค่ะกลับมาหาชาวธาตุลมนะคะเมถุน2 ไม้เท้าความรักทางไกลนะคะความรักจากโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นโดยชาวต่างชาติคนคนนี้การกลับมามีค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปนี่เมถุนไปแล้วกรกฎค่ะกรกฎกลับมาไหมคะ8 ถ้วย 3 ถ้วยคนนี้นะดูเหมือนเขาจะเอนจอยกับชีวิตหลั่นล้าของเขาพอสมควรนะคะมีคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะเอนจอยกับความสับรางอยู่คุยซ้อนอยู่นะคะเขายังไม่มีเกณฑ์กลับมาเลยทุกอย่างภาพจำระหว่างคุณกับเขามันยังไม่แบบเป็น energy ที่ดีพอนะคะต่อไปค่ะสิงห์กลับมาไหมคะสิงห์9 เหรียญ Empress นะคะ3 ดาบสำหรับเขาคนนี้นะเขาให้คุณเป็นคนที่เขาเคยรักมากที่สุดนะเคยรักมากๆแต่ก็มีภาพจำหลายๆอย่างที่มันทำร้ายจิตใจกันไม่ว่าคุณจะทำร้ายจิตใจเขามาก่อนด้วยคำพูดด้วยการกระทำใดๆหรือตัวเขาทำร้ายจิตใจคุณมาก่อนก็ตามรักมากเจ็บมากและยังเจ็บอยู่มองว่ายังไม่กลับมานะคะต่อไปค่ะกันนะคะกลับมาไหม10 ดาบอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับสิ่งเมื่อกี้นะคะมีการทำร้ายจิตใจกันค่อนข้างสูงนะคะคุณหรือเขาหรือต่างคนต่างทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะโอกาสกลับมามีนะต่อให้ทำร้ายกันขนาดไหนแต่โอกาสกลับมาก็ยังคงสูงอยู่อาจจะช้าสักนิดนึงสักช่วงปลาย เดือนนะคะช่วงปลายเดือนจะมีข่าวคราวหรือมีสัญญาณที่ดีเข้ามาถ้าคุณรอเขานะต่อไปค่ะตุลกลับมาหาชาวธาตุลมไหมคะโอ้ยใบแรกก็มาเลยชัดเลยค่ะโอกาสกลับมาสูงมากๆจะมีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์ใจอีกครั้งไม่ว่าคุณกับเขาจะหันหลังกันไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะเด่นมากเขาจะ take action เข้ามานะต่อไปค่ะพิจิกกลับมาไหมแปดไม้เท้าพุ่งทะยานเข้ามาเลยนะคะพุ่งทะยานเข้ามาเลยโอกาสไม่ได้กลับมาเฉยๆค่ะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาสารความสัมพันธ์อีกครั้งค่อนข้างเด่นในลักษณะของ LGBT นะคะหรือ LGBTQ เด่นมากโอเคต่อไปธนูค่ะธนูกลับมาไหมแฮงแมนจัสเมนสำหรับธนูนะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ในการจบอะค่ะนะคะเขายังไม่คิดที่จะกลับมาและยังไม่อยากที่จะกลับไปแตะต้องอะไรใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทุกอย่างเขาอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนะคะและเขามองว่าระหว่างคนเขาจะมีความenergy ทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ตรงกันนะคะเลยกลัวว่าจะกลับไปแล้วมีปัญหาเดิมต่อไปค่ะมังกรกลับมาไหมโอเคเฮอร์มิตคิดถึงนะยังคิดถึงอยู่ทำได้แค่คิดถึงอยากจะเคลียร์ใจกับคุณเหมือนกันนะรู้สึกทุกครั้งที่คิดถึงคุณเขาจะรู้สึกผิดนะคะอยากจะขอโทษอยากจะเคลียร์ใจกับคุณต่อไปค่ะกุมนะคะกุมกลับมาไหมกลับมาไหมคะห้าดาบสามไม้เท้าคนนี้นะคะเหลือเพียงความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นใยในเชิงของมิตรภาพคนเคยรักกันแต่ถามว่ากลับไปไหมมองว่าไม่นะคะเดินหน้าต่อหันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต่างคนต่างเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่ตัวเองเลือกสุดท้ายค่ะมีกลับมาไหมคะสิบดาบนี่ก็แทงกันยับเหมือนกันนะคะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาส่องคุณนะเขาส่องคุณคิดถึงคุณนะยังคิดถึงคุณในเดือนนี้ก็คือคิดถึงเดือนตุลานะแต่ว่ายังไม่รู้จะกลับมายังไงอะแค่คิดถึงอย่างเดียวแล้วก็สอดส่องแค่นั้นแต่ยังไม่พร้อมที่จะ take action กลับมานะคะโอเคคลิปของชาวธาตุลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ